เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราต้องหัดมีสติและรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความเพียรชอบปกติเรารู้จักมีสติแต่ไม่มีรู้สึกตัวถึงตัวเองหรือไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่เป็นเพราะว่าอะไรนะมะเพราะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมาจากใจที่เป็นกลางๆแล้วก็จิตที่ว่างๆถ้าจิตไม่ว่างใจไม่ว่างนะรู้สึกตัวเหมือนกันแต่มันไม่ทั่วพร้อมเพราะนั้นโยมลองฝึกเบื้องต้นเนี่ยหลวงพ่ออาจจะบอกว่าการภาวนาเราฝึกสมาธิกับวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นสมาธิที่จิตอยู่กับฐานที่เป็นความว่างฐานจิตเป็นความว่างใจอยู่กับฐานใจที่เป็นความเป็นกลางอุเบกขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆหัวใจคือตรงนี้จิตและใจว่างและเป็นกลางถ้าว่างและเป็นกลางเมื่อไหร่เช่นตอนนี้โยมลองทำใจให้สบายๆก่อนนะเบิกบานโยมก็จะเริ่มรู้สึกตัวแต่ถ้าโยมรู้สึกตัวแล้วเราลองสิชอบตั้งใจมากเอาแขวนแขนเลยจะได้ไม่ตั้งใจมากพอไม่ตั้งใจมากมันจะรู้สึกทั้งตัวโอเคไหมพอรู้สึกทั้งตัวเนี่ยใจเป็นกลางไหมใจเป็นกลางไหมพอใจเป็นกลางอาจจะนี้จะจับสัมผัสมันรู้หมดทั้งตัวไหมแต่นี้โยมรู้หมดไม่ทั้งตัวเพราะว่าอะไรเพราะโยมชอบจ้องอาตมาโอเคไหมโยมต้องมองตัวเองเวลาจ้องอาตมามันเลยดูเองอาตมาบอกว่าอยากดูมาเป็นมองมาเป็นเห็นตื่นขึ้นมาแต่โยมกลายเป็นเห็นก็หายไปมองก็หายไปดูกลายเป็นจ้องหายหมดเลยพอจ้องหายหมดเลยรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ไม่มีเลยโอเคไหมเพราะนั้นอยู่ก็แค่มองแค่ฟังด้วยรอยยิ้มเบิกบานรู้สึกตัวคือเวลาเราทำอะไรจดจ้องจดจ่อหรือจ้องมากไปเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะไหลไปพร้อมกับจิตจิตมันไหลไปตรงไหนก็ไหลลงเราจ้องไปไหนจิตก็ไปตรงนั้นพอไปตรงนั้นก็เหมือนส่องไฟฉายส่องไปทางนี้จิตก็ไปนี้สว่างบนนี้ส่องไปที่เสาก็สว่างบนเสาส่องไปที่กำแพงก็สว่างกำแพงแล้วมันไม่ได้ไปอย่างเดียวมันเอาคือมันถ้าไม่มีสติมันไหลออกนะมันก็จะไหลไปพร้อมกับความรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวแต่ว่าก็รู้แล้วไปรู้สึกอยู่กับสิ่งที่อร่อยนะแบบปรุงแต่งเป็นรู้สึกที่ปรุงแต่งแล้วไม่ใช่รู้สึกตัวแต่นี้ถ้าเราให้รู้สึกตัวเนี่ยแยกออกมาจากจิตเพราะไอ้การที่เรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรับรู้ด้วยจิตนะแล้วรับด้วยการจะดูจะมองนะหรือจะเห็นรับรู้ด้วยจิตแต่จากจิตที่มีความรู้สึกตัวจากจิตที่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะทำให้วิญญาณการรับรู้เนี่ยที่มันมีวิญญาณของเรามีวิญญาณทั้งหมดครบเลยนะวิญญาณทางกายวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นวิญญาณในมโนไอ้วิญญาณเนี่ยไอ้มโนมันออกไปมันก็ไปหมดถ้ามโนไปหมดไปหมดเลยโอเคนะไอ้มโนมันไปไวถ้าเกิดว่าวิญญาณในจิตเนี่ยไปไวถ้าจิตจ้องเลยจ้องนี่ไปหมดเลยมันไปพร้อมกับข้างนอกเลยนะแต่ถ้าจากดูมาเป็นมองอย่าไปจากดูกลายเป็นจ้องนะจ้องไปหมดเลยจากดูถอยมาอยู่ข้างในมองก็จะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นจากมองตื่นขึ้นมาเป็นเห็นตัวเองก็จะมีอะไรมากขึ้นมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันพัฒนาการมาจากตัววิญญาณในจิตก็ส่วนหนึ่งวิญญาณก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคนเราประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณปกติเราจำแนกเป็น2กายกับจิตแต่หลวงปู่กัสสปมุนีจำแนกเป็นกายจิตและวิญญาณนะนั้นท่านมีเขียนในหนังสือสภาวะสังขารธรรมว่า
ผู้ที่เป็นโลกียะบุคคลเนี่ยกระแสจิตกระแสวิญญาณมันแนบชิดติดกันกระแสวิญญาณก็คือรู้เนี่ยมันแนบไปกับจิตตลอดเวลาจิตไปไหนมันก็ไปนั่นตลอดเวลาส่งออกตลอดเวลาถ้าผู้ที่เป็นฌานลาภีบุคคลผู้เป็นโลกุตระกระแสวิญญาณมันจะไม่แนบเราจะดูลมหายใจแต่วิญญาณมันรู้ทั้งลมรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏรู้ทั้งธรรมรู้หมดเลยนะคือวิญญาณก็ต้องให้เขาอยู่กับบ้านโยมโอเคไหมก็รู้ที่บ้านโดยเฉพาะที่บ้านใจนะไม่ใช่ไปรู้ที่จมูกรู้ที่ตาอันนั้นถ้าไปรู้ที่ตาทั้งหมดเนี่ยรู้ที่กายก็หายไปรู้ที่ใจก็หายไปด้วยเพราะนั้นจะให้รู้ที่บ้านทำไงเวลาดูมันก็ไปรู้ที่ตาใช่ไหมแต่ให้มียิ้มด้วยสิเบิกบานใจอยากรู้ที่ตามันก็จะมีรู้ที่ใจโอเคไหมไอ้รู้ที่ใจมันจะเกิดญาณวิปัสสนารู้ที่ตามันก็เกิดตัวสมาธิเกิดฌานนะก็คือเราแนบแน่นกับสิ่งนั้นเลยแต่มันเป็นโลกียฌานนะแต่ถ้าเรารู้จักแยกกระแสจิตกระแสวิญญาณกระแสจิตจะท่องเที่ยวไปในตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรต่างๆแต่กระแสใจไม่ไหลก็คือใจอยู่ตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่กายไปจนถึงในจิตในใจคือมโนวิญญาณรู้มันเป็นแบบไหนรู้ไหมที่มันไม่ไหลมันจะเป็นกลางเช่นโยมลองหัดดูแล้วให้ใจเป็นกลางได้ไหมโยมก็จะมีกระแสจิตดูหลวงพ่อใจเป็นกลางก็จะเป็นกระแสใจที่ไม่ไหลไปตามกระแสจิตกระแสใจก็จะไม่ไหลก็จะตื่นรู้มาเห็นตัวเองโยมลองฟังหลวงพ่อด้วยใจที่เป็นกลางได้ไหมได้เพราะเป็นพระแต่ถ้าโยมลองไปฟังนักการเมืองสิเป็นไงฟังใจเป็นกลางได้ไหมไม่ได้เลยเข้าใจใช่ไหมดูเหมือนกันดูหลวงพ่อเป็นพระนี่ดูด้วยความเป็นกลางได้ไหมถ้าดูเขาไฮปาร์คนี่เป็นกลางไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวงั้นดูพระพุทธรูปเป็นกลางไหมเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยองค์เนี่ยดูภาพวาดเนี่ยดูแล้วใจเป็นกลางไหมพอใจเป็นกลางเป็นไงเห็นกายเห็นใจไหมเพราะนั้นหัวใจอยู่ตรงที่อุเบกขาใจที่เป็นกลางรู้สึกตัวแล้วก็ฝึกไปแต่ต้องฝึกด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะอันนี้จะทำให้เกิดญาณวิปัสสนาไปจนถึงญาณปัญญาเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรามีสมาธิในชีวิตประจำวันดีอยู่แล้วตรงที่ฟังหลวงพ่อนี่ก็คือ concentration แต่หลวงพ่อเป็นพระโยมก็ฟังด้วยใจที่เป็นกลางได้แต่ถ้าโยมลอง concentration นักการเมืองใจโยมไม่เป็นกลางเข้าใจไหมตอนนี้ฟังหลวงพ่อมันเหมือนโยมก็แค่ยินแค่ฟังนะไม่ต้องเงี่ยหูฟังโอเคนะ ดูหลวงพ่อโยมก็แค่มองเพราะ not interesting มั้ง not interesting ไม่เหมือนกับผู้นำโอ้โหปั๊บพอดูปั๊บโยมก็ติดรสชาติเลยมั้งเฉยๆเวลามองก็เฉยๆโอเคนะแต่มองอะไรที่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราติดอกติดใจเนี่ยเราจะไหลออกไปเป็นดูแล้วไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยโยมก็ใจเป็นกลางแล้วก็จิตพอใจเป็นกลางจิตก็ว่างเห็นไหมโยมเห็นไหมใจเป็นกลางจิตว่างไหมอย่าก้มหน้าเพราะถ้าใจเป็นกลางแล้วก้มหน้ามันง่วงนอนเป็นกลางเนี่ยถ้าก้มหน้ามันง่วงนอนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาเป็นกลางเนี่ยต้องไม่ก้มหน้าเวลาไม่ก้มหน้าเป็นไงโยมลองมองดิใจเป็นกลางเลยไงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมความเป็นกลางมันจะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอัตโนมัติเลยแล้วก็ขณะเดียวกันไม่ก้มหน้าเราก็จะเห็นกับว่าตาไม่เหมือนพอตาไม่เหมือนมันก็เหมือนกับว่าดูมองเห็นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมต้องเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยโยมมักจะบอกว่าไม่จะเข้าใจว่าต้องดูสิ่งเดียวตำแหน่งเดียวเล็ก
ยิ่งดีอันนั้นแน่นอนมันได้อยู่แล้วถ้าดูอะไรตำแหน่งเดียวนิ่งๆเล็กๆมันก็ยิ่งนิ่งดีแต่ถ้าดูใหญ่ๆมันนิ่งได้ไหมได้ดูอะไรเช่นดูภูเขาทุกครั้งที่โยมมีดูนะมีดูกับมองภูเขาเนี่ยสงบไหมตอนนี้โยมมองทั้งหมดเลยเนี่ยเบื้องหน้ามีอะไรมองดูสิมองทั้งหมดเลยสิมองอาสนะมองโต๊ะหมู่บูชามองสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเพราะนั้นวันนี้จะบอกว่าสมาธิวิปัสสนาอยู่ตรงที่มองและเห็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นตำแหน่งอาจจะเป็นการเดินก็ได้มองการเดินได้ไหมดูการเดินได้ไหมดูการค่อยๆเดินเพราะนั้นอันนี้คือโยมก็เกิดสมาธิตั้งมั่นไอ้มองสิ่งที่ปรากฏมันจะดูแล้วมองแล้วมันจิตมันตั้งมั่นแต่ถ้าดูกับมองสมาธิตรงที่ตำแหน่งเดียวเช่นลมสัมผัสดูแต่ตัวลมอันนี้ได้สมาธิแบบนิ่งแล้วก็สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้นิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าดูตรงที่สิ่งกระทำมองสิ่งกระทำหลวงปู่สุทัศน์ใช้คำว่ามองเอ้ยดูที่การกระทำดูการกระทำมองการกระทำหลวงปู่สุทัศน์ใช้คำว่าดูลมหายใจเป็นสมถะหรือดูลมหายใจหรือมองลมหายใจเนี่ยมองที่ตัวลมสิ่งกระทำแต่ถ้าดูหรือมองการหายใจเป็นวิปัสสนาโอเคมั้ยตอนนี้ตรงที่มองการเนี่ยยากกว่ามองสิ่งนะโยมคนเราโดยมากจะฝึกสมาธิแบบมองสิ่งแต่มองการไม่เป็นเพราะนั้นอีกนายหนึ่งมองสิ่งเป็นสมาธิแบบนิ่งแบบจมมองการเป็นสมาธิแบบนิ่งแบบตั้งมั่นแล้วก็มีรู้สึกตัวโยมลองมองการแกว่งมือสิโยมรู้สึกทั้งตัวไหมโยมลองมองการเดินสิโยมรู้สึกทั้งตัวไหมดูการเดินรู้สึกทั้งตัวไหมรู้สึกทั้งตัวแต่ถ้าโยมดูเท้าซ้ายโยมก็รู้สึกแต่เท้าซ้ายชัดเท้าขวาไม่ชัดดูเท้าขวายกเท้าซ้ายยกอีกเท้าหนึ่งก็ไม่ชัดโยมว่าจริงไหมเพราะนั้นมันไม่สำคัญว่าดูอะไรสำคัญว่าดูมองเห็นอย่างไรโอเคไหมถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นโลกียะอันไหนเป็นโลกุตระถ้าเราดูตรงที่สิ่งกระทำเช่นดูแต่เท้าความรู้สึกตัวก็จะรู้สึกเฉพาะเท้าแล้วก็ไม่รู้สึกทั้งตัวที่กำลังยักย้ายถ่ายเทกำลังยืนกำลังเดินอันนี้แสดงว่าเป็นสมาธิแบบโลกียะสมาธิถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่ฝึกอะไรเลยโอเคนะดีกว่าเป็นโลกียะกับกามนะโลกียะกับสมาธิกับตัวเราก็ถือว่าดีแล้วนะอย่างน้อยแต่ว่ามันเป็นลักษณะกดข่มไว้ชั่วขณะพอไม่ได้ดูเท้าโยกย่างเหยียบตอนนี้ก็ฟุ้งเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองการกระทำดูการกระทำเห็นการกระทำโยมดูมองตนเองการเดินได้ไหมเห็นการเดินได้ไหมมีทั้งสมาธิมีทั้งวิปัสสนาใช่ไหมจริงไหมแล้วถ้ามีให้มันมี3ชั้นเลยนะมีดูแล้วมีมองการเดินและมีเห็นการเดินพอมีเห็นการเดินปั๊บความรู้สึกตัวทุกพร้อมขยายกว้างเลยมันอยู่ตรงที่โยมอยู่ตรงที่ดูมองหรือเห็นถ้าอยู่ตรงที่ดูความรู้สึกตัวก็ยังตึงๆอยู่นะโยมถ้าอยู่ตรงที่มองความรู้สึกตัวจะเริ่มไปทั่วกายละถ้าอยู่ตรงที่เห็นการเดินความรู้สึกตัวทุกพร้อมขยายเลยโอเคป่ะเพราะนั้นตรงนี้มันอยู่ตรงที่เรามีสติอย่างไรสติแบบไปจ้องเลยอันนี้ก็สติแบบจ้องอันนี้กลายเป็นไม่ใช่ดูมองเห็นหรอกมันจ้องแต่จ้องมันก็รู้สึกตัวก็ไม่มีเลยก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบจ้องนิ่งๆแล้วสุดท้ายก็เวลาใครพูดอะไรไม่ดีหน่อยก็จ้องเขาแล้วก็โมโหเขาใครซุบซิบหน่อยก็จ้องเขานะคือชอบจ้องอ่ะพอชอบจ้องจะเนี่ยเป็นทุกข์เลยจ้องเก่งนักนะโฟกัสเก่งนักจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นสมาธิแบบมอง
และเห็นตนเองสุดท้ายการปฏิบัติธรรมนะมองตนเห็นตนมองตนเห็นตนเองจบมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมอยู่ตลอดเวลามองตนเห็นตนมองตนเห็นตนลองแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาดูว่าเวลามองตนเห็นตนเนี่ยจิตกระจายไปยังไงจิตว่างใจสว่างไหมจิตว่างใจสว่างไหมมองตนเห็นตนมองเห็นตนตนด้วยความเพียรชอบก็คือทำใจให้เบิกบานถ้ามีถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบละอกุศลที่ครอบงำจิตและใจเนี่ยละแล้วก็อย่าข้องเกี่ยวอีกแล้วก็เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในใจก็คือทำใจให้ปราโมทย์เบิกบานมองตนเห็นตนด้วยจิตใจเบิกบานมีหมดเลยโยมเห็นไหมความรู้สึกตัวเหมือนมันเหมือนขยายอย่างนี้เลยเนี่ยโยมเห็นไหมมันเหมือนมีอะไรไหมมีอะไรขยายไหมโยมความรู้สึกเวลาใจเบิกบานเนี่ยมันเหมือนจากขั้วใจนะมันเหมือนก้นหอยขยายออกมาขยาย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 เหมือนจักรวาลไหมนะเหมือนจักรวาลไหมอันนี้เดี๋ยววันเราก็จะสอนวิชาด้วยนะว่ามันไปใช้รักษาตัวเองได้ด้วยนะอย่างวิชารักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยนะให้มันเหมือนกับควงสว่านออกมาเลยสิด้วยใจที่เบิกบานตอนนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ว่ามันไม่มีศูนย์กลางลองใจเบิกบานสิมันจะมีศูนย์กลางขยายอู้ขยายกว้างเลยนะพอขยายกว้างปั๊บตัวนี้เป็นไงโยมมันก็เกลี่ยไอ้ตรงที่พลังงานอะไรหนักๆอ่ะลมเพลมพัดหรือแม้กระทั่งกินอาหารอะไรแล้วมันไปย่อยไม่สลายแล้วมันรู้สึกอึดอัดอึดอัดมันความรู้สึกตัวพร้อมมันก็จะไปบาลานซ์ทุกอย่างให้สมดุลก็คือบาลานซ์ดินน้ำลมไฟให้สมดุลนะบางทีเหมือนกันเดินทางไปไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมจากข้างในรอยยิ้มเบิกบานมันก็จะมีพลังมาจากใจทำให้เกิดบาลานซ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโอเคนะแล้วเสร็จแล้วยังเพิ่มพลังธาตุดินน้ำลมไฟได้อีกนะให้เป็นพลังที่ความรู้สึกตัวที่ธาตุสี่ดื่มน้ำลมไฟเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุทั้งสี่ที่บริสุทธิ์ในธรรมชาติด้วยตอนนี้มันเลยมีพลังเยอะเลยเนี่ยอันนี้วิธีที่จะฟื้นฟูสุขภาพตัวเองนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรต่างๆที่เข้ามาปะทะเราใช่ไหมโอ้ความรู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยมันก็จะเหมือนเกราะคุ้มครองเลยอะไรก็เข้ามาในรัศมีไม่ได้เลยนะแต่บังเอิญถ้ามันเข้ามาแล้วทำไงเราก็กล่าวเลยรู้สึกตัวทุกพร้อมมันเข้ามาแล้วเปิดไปรับมาแล้วอะรับมาแล้วทำไงโยมลองยืนแล้วให้ลูกศิษย์ที่เท้าที่โยมลองยืนแล้วรู้สึกที่เท้านะแล้วรู้สึกตัวทุกพร้อมมันผ่อนคลายแต่ว่ามันไปรับมาแล้วมันไม่รู้ไปรับมาตอนไหนก็ไม่รู้โยมลงกล่าวเลยสิลงกล่าวเลยดิจากใจเนี่ยที่ยิ้มเนี่ยแล้วให้รู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นดินเนี่ยพอโยมปั๊บขยายปั๊บขยายออกแต่ว่ามันรับมาแล้วอ่ะไม่รู้จะไปโดนใครทำอะไรมาแล้วเราไปคิดว่าโดนของไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกเราคืนสู่แม่ธรณีเลยยิ้มแล้วก็รู้สึกตัวที่ยืนแล้วก็พาลงข้างล่างเลยแล้วก็ลงข้างล่างปั๊บตอนนี้ข้างล่างนี่แม่ธรณีนี่เขารับหมดเลยนะจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความหงุดหงิดเป็นคุณสายไปอะไรปั๊บแม่ธรณีช่วยเราได้โอเคนะถ่ายลงเลยแล้วยิ่งถ้าเราเกิดขยายเป็นนะเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าจักรวาลนะรับพลังจากฟ้าจักรวาลเข้ามาในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วไปล้างร่างกายร่างกายแล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีก็ลงสู่แม่ธรณีไปเลยมันก็หายเลยนะมันหายคือมันอาจจะไม่หายแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราพอมีเวลาที่จะไปหาหมอทัน คือมันไม่หายสนิทนะถ้าโยมยังไม่มีธรรมะที่เรียกว่าธรรมะโอสถนะแต่ว่ามันทำให้โยมบรรเทาแล้วก็พอไปส่งโรงพยาบาลทันเพราะหลวงพ่อเคยบางที
อะไรตอนนั้นเป็นฆราวาสอ่ะโยมแม่เกิดจะน็อกเนี่ยเราก็ทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมด้วยกันโอบคุณแม่โอบโยนแม่เลยพลังความรู้สึกตัวเราก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็พาเขาไปหาโรงหาหมอทันเข้าใจไหมเออเพราะนั้นโยมต้องฝึกความรู้สึกตัวทุกพร้อมไว้นะแล้วคนโยมจะช่วยได้คนในครอบครัวปั๊บโยมโอบปั๊บพลังความรู้สึกตัวเข้าไปบรรเทาเขาโอเคไหมไม่รู้ว่ามันก็รู้สึกได้ว่าเพราะว่าความรู้สึกตัวทุกพร้อมมันถ่ายเทได้โยมหลวงปู่เจือนี่ไงหลวงปู่เจือท่านก็รู้สึกตัวทุกพร้อมท่านเหมือนกับว่านั่งแล้วเหมือนกับเนื้อศีรษะเป็นท้องฟ้านั่นก็คือความรู้สึกตัวทุกพร้อมนะมันจะรู้สึกขยายมันเหมือนจักรวาลมันขยายนะแล้วบางทีนะไปที่ไหนนะเราแผ่พลังความรู้สึกตัวทุกพร้อมเพราะว่าในที่นั้นรู้สึกว่ามันอึมครึมมีอะไรต่างๆสารพัดวุ่นวายเราเข้าไปแผ่พลังเหมือนขายยานขยายขายยานออกไปทำให้ทุกอย่างมันบริสุทธิ์ขึ้นนะเหมือนทุกคนอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็ครอบคุมไปเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าบางทีเรามีพลังมากนะแล้วก็แผ่ไปปั๊บแล้วเราก็ดึงเข้าตรงเข้าศูนย์กลางเลยแล้วก็ลงแม่ธรณีไปเลยโอเคนะลงแม่ธรณีไปเลยนะช่วยเคลียร์ได้เข้าใจยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราหัดเคลียร์กิเลสเราดีกว่านะเคลียร์กิเลสเราก็คือความรู้สึกตัวทุกพร้อมต้องพัฒนาให้เป็นญาณเห็นขึ้นมาให้ได้เวลาเรารู้สึกตัวเราเหมือนเห็นตัวเองไหมเพราะนั้นโยมขั้นแรกโยมต้องมาเข้าใจก่อนว่าความรู้สึกตัวมันจะทั่วพร้อมอัตโนมัติถ้าใจเป็นกลางไหนทำเลยแม้ทำใจให้โมโหเก่งและทำใจให้เป็นกลางได้ไหมทำเลยทำใจไอ้คำว่าทำเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิเวลาทำเนี่ยคือสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆได้ไหมเนี่ยคือทำสมาธิอะนะแล้วโยมไม่ทำโยมก็รู้สึกตัวทุกพร้อมไปแต่ไม่มีสมาธิมันก็กำลังไม่มีแต่ถ้าทำไปด้วยแล้วรู้สึกตัวไปด้วยทำใจเป็นกลางๆนี่มันต้องไปจ้องไหมก็ทำใจใจมันเป็นนามมันทำมันไปจ้องได้ไง ทำใจให้เป็นกลางเป็นไหมแล้วก็ให้ทำใจให้เบิกบานเป็นไหมเพราะนั้นใครบอกไม่ต้องทำใครบอกว่าทำเป็นสมถะต้องไปอ่านในโอวาทปาติโมกขสารพระเจ้ามีแต่สอนทำหมดนะทำความดีทำไหมละชั่วทำไหมทำจิตให้บริสุทธิ์ทำป่ะแม่แล้วบอกว่าไม่ต้องทำหรอกแค่รู้สึกตัวทั่วพอมันได้แต่ถ้าทำใจไปด้วยมันจะมีแกนกลางใจบริสุทธิ์เป็นแกนกลางเข้าใจไหมนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักทำใจให้ผ่องใสทำเลยนะแล้วพอทำใจให้ผ่องใสแล้วเราเวลารู้สึกตัวทั่วพอเราจะรู้สึกเลยว่ามันขยายออกแต่ว่าถ้าเราหัดทำใจให้ผ่องใสไปจนถึงทำใจให้เป็นกลางกลางยอมรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏด้วยความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆปรากฏว่าตอนนี้มันมีความรู้ตัวทั่วพร้อม transform พัฒนามาเป็นความบริสุทธิ์หรือเซนส์หรือญาณเห็นกายเห็นใจโอเคไหมเพราะนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราฝึกไปแต่มันเป็นแค่ภายนอกนะไอ้ตรงทำใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าทำความรู้ตัวภายในให้เบิกบานเพราะนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมายถึงเราฝึกรู้สึกทั่วที่กายนะแต่จริงๆสัมปชัญญะไม่ได้แปลว่าความรู้สึกตัวสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมแปลว่ารู้ตัวแต่ก็ภาษาไทยพอมารู้สึกที่กายแล้วก็แปลว่ารู้สึกตัวมันง่ายหน่อยเพราะมันต้องเริ่มจากรู้สึกตัวที่กายแต่พอเราบอกว่าทำใจให้เบิกบานแล้วรู้ตัวไหมใจเบิกบานใจผ่องใสไอ้คำว่ารู้ตัวมันจะหนักแน่นกว่ารู้สึกตัวโอเคไหมดังนั้นถ้าเรามีความรู้ตัวภายในที่ใจเบิกบานเราจะมีแกนกลางนะมีความตั้งมั่นมีสติมีสมาธิเป็นแกนกลางอ้าวโยมเห็นไหมว่า
ความรู้สึกตัวทุกพอมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเวลาเราปั่นไฟฟ้ามันมีไดนาโมใช่ไหมไดนาโมมีอะไรโยมมีขดลวดขดลวดใช่ไหมแล้วตรงกลางมีแกนกลางหมุนหรือมีแกนกลางเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมามีไหมมีไหมแต่นี่ถ้าโยมทำความรู้สึกตัวทุกพอมก็เหมือนโยมเพิ่มขดลวดเพิ่มสนามพลังของการรับรู้มาที่กายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ไฟฟ้าจะมากจะน้อยมันไม่ได้อยู่ขดลวดอย่างเดียวมันอยู่ตรงที่แกนกลางด้วยจริงไหมถ้าโยมไม่มีแกนกลางแกนกลางเฉยๆมันก็ได้ความรู้สึกตัวทุกพร้อมแบบสว่างแบบเฉยๆไม่สว่างแบบเจิดจ้าแต่ถ้าโยมมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมเหมือนที่กายเราจะเหมือนมีสนามพลังแต่เราไม่ติดในสนามพลังเราสำรวมใจอยู่ภายในนิ่งๆแล้วก็เบิกบานแล้วก็ทำเลยทำใจให้แน่วแน่ไม่ต้องไปกลัวสมถะหรอกแม่บอกว่าทำกลายเป็นสมถะมันต้องมีทั้งสมถะวิปัสสนาไอ้ตรงที่ทำเนี่ยเป็นสมถะแต่ว่ามันทำให้กำลังมันดีแล้วพอกำลังดีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเรามันก็จะเหมือนมีพลังการรู้การเห็นที่ชัดขึ้นเอาเพราะนั้นทำเป็นยังไงโยมใจเนี่ยถ้าใจเราเนี่ยนะบางคนบอกจดจ่อไม่ดีจดจ่อนั่นมันเหมือนถึงใช้สมองอ่ะมันไม่ดีโยมใจเนี่ยนะจดจ่อการฟังหลวงพ่อได้ไหมต้องเงี่ยหูฟังไหมใจสามารถยิงตรงมาที่คำพูดหลวงพ่อทุกคำพูดได้ไหมใจอ่ะเพราะนั้นจดจ่ออย่างเงี้ยดีมากรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจดจ่อมันเหมือนเราเพิ่มแกนกลางให้มีความแน่วจดจ่อให้แน่วอยู่กับธรรมะหลวงพ่อทุกขณะทุกคำพูดพร้อมด้วยรู้สึกตัวทุกพร้อมได้ไหมอันนี้ได้แต่ถ้าเราจดจ่อโดยการใช้สมองนี่ปั๊บรู้สึกตัวทุกพร้อมหายเลยเพราะเราใช้สมองโอเคไหมเพราะนั้นบางทีบางท่านที่ไม่เคยฝึกสมถะเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องจดจ่อไม่ต้องมองไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าใครที่เคยฝึกสมถะนะอ๋อไอ้จดจ่อหรือมองเนี่ยเรามองมาจากข้างในจิตในใจเราโอเคนะในจิตในใจเรายิ่งมองยิ่งตั้งมั่นยิ่งจดจ่อยิ่งตั้งมั่นเนี่ยโยมทั้งรู้สึกตัวแต่ถ้าโยมใช้การมองมาจากสมองนะหรือชายตาดูนะรู้สึกตัวถึงการเดินแล้วถ้าโยมมองไปปั๊บด้วยได้สายตาด้วยการกำหนดจากสมองเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกตัวทุกพร้อมแล้วมันจะรู้สึกทีละข้างโยมมาจริงไหมแต่ในหลักวิปัสสนาท่านให้ใช้การกำหนดรู้ว่าบอกแล้วว่ารู้มันก็คือรู้ก็คือที่ใจนะโยมลองกำหนดรู้ยังไงกำหนดรู้ก็คือยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตไม่ใช่เอาจิตไปที่เท้านะแต่ยกการเดินของเท้ามารับรู้อยู่ในจิตได้ไหมอยู่ในจิตในใจอ่ะได้ไหมถ้าอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกตัวทุกพร้อมโยมลองรู้อยู่ที่ใจนิ่งๆดิว่างๆสิแล้วเดินดิรู้สึกทั้งสองเท้าไหมรู้สึกทั้งตัวไหมแล้วเราก็ให้มีทั้งความรู้สึกตัวทั้งตัวคือความรู้สึกตัวทุกพร้อมซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาญาณเหมือนเห็นกายเดินเห็นรูปเดินเห็นขันห้าเดินเห็นธาตุสี่เดินแต่ขณะเดียวกันเรากำหนดจดจ่อจากใจได้ไหมนิ่งจนเลี้ยวเล็กจนคืออะไรคือมันเลี้ยวเล็กจนกระทั่งคมชัดเลยรู้ทุกขณะของการเดินได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเอาดูไม่ต้องดูด้วยตาแต่มองด้วยใจไปได้ไหมเพราะนั้นได้รู้สึกตัวทุกพอมันมาจากใจถ้าโยมมองด้วยใจเป็นมองเลยมันจะมีแกนกลางจะทำให้รู้สึกตัวทุกพร้อมของโยมมีพลังโอเคไหมเข้าใจยังตอนนี้โดยมากถ้าไม่เคยฝึกสมถะกรรมฐานนะก็จะบอกว่ารู้สึกตัวทุกพร้อมไปแล้วมาดูลมหายใจด้วยดูพองยุบด้วยความรู้สึกตัวมันก็ไปอยู่ลมหายใจมันก็ไม่รู้ตัวทุกพร้อมนั้นเขาดูอย่างเรียกว่าดูจากสมองแต่ถ้าเราดูจากใจอะดูจากใจแล้วเรียกว่ามองใจ
มองแบบจดจ่อได้ไหมที่การยกการย่างของเท้าโดยไม่ต้องตาไม่ต้องดูเอาตาอยู่กับหลวงพ่อตาอยู่หลวงพ่อใจมองได้ไหมมองตัวเองได้ไหมเห็นตัวเองได้ไหมไอ้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะมากขึ้นถ้ามีเห็นตัวเองนะแล้วยิ่งถ้ามองตัวเองด้วยมันจะมีความตั้งมั่นโอเคไหมอันนี้คือถ้าโยมทำได้นะฝึกที่ฐานใจเลยนะทั้งมองทั้งเห็นมองไปเห็นไปเห็นแบบความรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายสบายสบายแต่ในสบายสบายมีตั้งมั่นมีแนวแนวตรงที่มองทุกขณะที่เท้าค่อยๆ ยกค่อยๆ ย่างค่อยๆเหยียบแต่รู้สึกทั้งตัวได้ไหมถ้าใจมองเป็นเนี่ยมันรู้สึกทั้งตัวได้แต่ถ้าใจมองไม่เป็นยังต้องกำหนดมาจากจิตในสมองเนี่ยนะอันนี้มันก็เลยรู้สึกตัวหายเพราะไอ้รู้สึกตัวเนี่ยมันมาจากใจเข้าใจไหมรู้สึกตัวทุกพร้อมมันมาจากใจพอโยมไม่เคยโยมยังไปไม่ถึงสมาธิกับฌานไอ้สมาธิกับญาณฌานกับญาณเดินคู่กันโยมยังไปไม่ถึงนะโยมยังอยู่สมาธิก็ส่วนหนึ่งอยู่ตรงที่จิตนั่งกำหนดดูหรือเพ่งจากสมองหรือจากจิตในสมองแต่ความรู้สึกตัวมันมาจากใจเนี่ยพอมันมาจากใจปั๊บพอโยมกำหนดอย่างที่มาจากในสมองทีกำหนดทีความรู้สึกตัวมันก็หายจากตัวแต่มันไปอยู่ตรงที่เรากำหนดใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมจิตกับใจรวมเป็นหนึ่งโยมจะมีสองภาวะเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มองในเห็นในความรู้สึกตัวโยมมองได้นะแล้วต้องหัดด้วยถ้าโยมมองได้เนี่ยมันสามารถเจริญโพชฌงค์7มองเข้าไปในธรรมภายในใจลึกๆนะใจต้องมองเป็นอันนี้คือขั้นสูงแต่ตอนนี้เรามาเข้าใจนี้ก่อนถ้าทำบางทีเราก็ฝึกให้เป็นภาษีนะเราฝึกเข้าข้างในเลยได้ไหมใจรู้สึกและใจมองใจเห็นด้วยเช่นโยมมีความสบายใจเพลิดเพลินรู้และรู้สึกเพลิดเพลินแต่มองและเห็นความเพลิดเพลินด้วยมันจะได้ไม่ไหลไปกับความเพลิดเพลินรู้และรู้สึกมันก็จะมาอยู่ความรู้สึกตัวทุกพร้อมเหมือนเดิมแล้วก็มากขึ้นเอารอบนี้เนื่องจากการเดินเนี่ยนะเราสามารถรับรู้ตรงไปที่ใจโอเคไหมแต่ก็ขนาดเดียวกันตอนนี้ใจเราฝึกที่ใจนะแต่อย่างน้อยตรงที่จิตเราเนี่ยมันชอบฟุ้งอ่ะอย่างน้อยไอ้ที่ใจนี่ก็คือสติภายในใจเราแต่อย่างน้อยเวลาเราลืมตามันมีการดูการฟังมันมีการรับรู้ภายนอกเราก็อย่างน้อยจะต้องมีสติในการรับรู้สิ่งที่ดูที่มองที่ฟังเราก็เหมือนกับว่าก็ได้ยินแต่ไม่สนใจเพราะตอนนี้เรากำลังฝึกมองตนเองเห็นตัวเองได้ยินหลวงพ่อมั้ยแต่ถ้าเราฝึกเดินโยมเรามองไปที่ตัวเองเห็นตัวเองแต่ได้ยินนะแต่ไม่สนใจเสียงหลวงพ่อละโอเคไหมหรือดูมองเหมือนกันเห็นอะไรต่างๆแต่แนะนำตรงที่ไอ้ดูมองเนี่ยนะมันลืมตาแล้วก็ฝึกเนี่ยมันจะไม่สนใจมันยากเหมือนกันนะมันไม่เหมือนเสียงนะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยบอกว่าให้ดูมองพระพุทธรูปเนี่ยจะช่วยได้โยมเพราะพระพุทธรูปจะทำให้ใจเป็นกลางโยมมองเห็นองค์พระไหมเราเดินถ้าเป็นไปได้นะแนะนำนะในห้องโยมบ้านโยมอ่ะมีตั้งพระพุทธรูปไว้ก็เอาเป็นพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายเดินจงกรมเลยพระพุทธรูปอาจจะเป็นภาพก็ได้อยู่ด้านนี้ภาพอยู่ด้านนี้หรืออาจจะเป็นภาพพระพุทธรูปด้านหนึ่งเป็นภาพในหลวงด้านหนึ่งก็ได้เพราะเวลามองในหลวงก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจนะเพราะนั้นโดยมากเรามักจะไปตั้งเครื่องหมายเดินจงกรมไปที่เท้าแล้วเราเลยต้องก้มหน้าเดินไอ้อย่างนี้มันก็ได้แต่ว่ามันทำให้เมื่อยคอถ้าเราตั้งเครื่องหมายจงกรมอยู่ตรงในระดับสายตาหลวงพ่อว่าดีที่สุดเลยโอเคไหมแต่ถ้าไปฝึกที่วัดมันเดินเป็นหมู่มากระดับสายตามีแต่คนเดินข้างหน้าเขาเลยต้องให้ก้มหน้าเข้าใจไหมแต่ถ้าเดินคนเดียวนะเอาเครื่องหมายจงกรมอยู่ในระดับสายตาผนังอ่ะอาจจะพระพุทธรูปหรือจะรูปในหลวงหรือรูปดอกไม้รูปวิวทิวทัศน์แล้วก็เดินเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้โยมทุกคนเรามองไปที่พระพุทธรูปดิรูปภาพดิเพราะเวลาเรามองในสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเห็นรูปพระพุทธรูปไหมเวลามองแล้วรู้สึกได้ว่ามันอ่อนโยนไหมจิตใจอ่อนโยนไหม
อนนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า gently นะ gentle gently นะพอเรารู้จักมองแบบอ่อนโยนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า look gently โยม look forward ไปที่พระพุทธรูปคือ look forward หมายถึงมองแบบต่อเนื่องนะ forward นี่ดีหมายถึงต่อเนื่องไปข้างหน้า gently ได้ไหมตอนนี้อาตมาจะหัดตรงที่มองก่อนนะทุกคนนะอย่าเพิ่งเดินนะอ้าวในลองวางมือไพ่หลังเนี่ยนะแล้วรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายลูก forward ข้างหน้าเป็นอะไรพระพุทธรูปรูปภาพ gently เอาฝึกแค่นี้โยมได้อะไรโยมลูก forward gently gently คือความอ่อนโยนเวลามองด้วยความอ่อนโยนจิตที่มองมันจะละหุตามันจะเบาละเอียดนะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกให้นะเดินจงกรมนะวางระดับสายตาแล้วเป็นรูปพระจะดีมากเลยถ้าโยมไปมามเครื่องหมายวางไว้ที่พื้นแล้วมองว่าจะระยะ4เมตรอยู่ตรงนั้นนะมองตรงนั้นมันไม่มีอะไรสื่อความหมายที่จะทำให้จิตอ่อนโยนเลยให้เป็นเครื่องหมายแต่หัวใจมันอยู่ตรงที่จิตเนี่ยธรรมชาติของจิตคือบริสุทธิ์ผ่องใสและละหุตาเบาโยมจะเข้าไปถึงจิตบริสุทธิ์ผ่องใสได้โยมต้องเข้าด้วยการเบาก็คืออ่อนโยนอ่ะอย่างอาตมาอย่างนี้ไม่อ่อนโยนนี่มองแบบง่วงนอนโอเคนะ อันนี้ใช้ได้เนี่ยมองเงี้ยได้ไหมอย่าก้มหน้าได้ไหมอันนี้มองแบบเอาจริงเอาจังก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เข้าข้างในไม่ได้เอาโยมลองมองหลวงพ่อแทนก็ได้มองแบบอ่อนโยนฟังแบบอ่อนโยน look gently listen gently อย่าคิดlook gently อย่าหลบสายตามองนี่มองไม่มองทั้งองค์เนี่ยหลวงพ่อยืนเราเห็นผ้าเหลืองด้วย gently เวลาโยมรู้จักมองแบบ gently มันจะเงียบแล้วมันเหมือนเข้าไปอยู่ในภาวะจิตวิญญาณข้างในของตัวเองอะlisten gently มันเหมือนจิตวิญญาณข้างในมันตื่นเมื่อก่อนนี้เขาหลับมาทั้งปีทั้งชาติเลยตอนนี้เขาเริ่มมีการรับรู้จิตวิญญาณข้างในก็คือมโนวิญญาณเนี่ยทุกวันนี้โยมสูญเสียมโนวิญญาณไปนะคือเซนส์เขาเรียกว่า six sense คนเรามี six sensory door แต่โยมสูญเสีย number six คือตัวมโนวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโยมดูก่อนที่ว่าโยมมี6เซนต์มาแต่โดยเฉพาะตอนเริ่มเกิดใหม่ๆอายุ3เดือน4เดือนเนี่ยเรียนภาษาจ้อยพูดตามเข้าใจหมดใช่ไหมพูดภาษาไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้ว่าแม่จะให้ทำอะไรป้อนนมทำอะไรรู้เลยทำท่าเลยใช่ไหมมันมีเซนต์ไหมมีไหมมันมีเซนต์ที่6มันทำงานแต่พอโยม2ขวบ3ขวบก็ยังมีนะพอเริ่มอนุบาลนี่ก็ยังพอมีเยอะนะประถม1ประถม2ก็มีพอป.3นี่เริ่มสนแล้วป.4เริ่มสนตอนนี้เซนเริ่มหายละพอมัธยมเริ่มคิดมากละเริ่มมีความรักละ เริ่มหายละพอปริญญาตรีเริ่มติดเรื่องกามคุณอะไรต่างเซนหายหมดเลยตอนนี้ถ้าเซนที่6หายนะเซนที่6ก็คือตัวสติสัมปชัญญะภายในมันหายไปทำยังไงเราก็ต้องฝึกเซนทั้ง5ฝึกยังไงรู้ไหมให้มีสติสัมปชัญญะเวลาดูต้องมองเวลามองต้องเห็นได้มั้ยไอ้ต้องดูนะแล้วมีมองแล้วมีสติมีมองและมีเห็นมีสัมปชัญญะเอาฝึกแค่ตาก่อนดิตาเวลาดูอะไรต้องมีมองนะมีมองแล้วต้องมีเห็นมีมั้ยพอสติตรงที่เส้นที่ตาเนี่ยตื่นขึ้นโยมเห็นไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างเส้นที่6อ่ะมันตื่นขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้ทั้งฟังหลวงพ่อเอาตอนนี้ทั้งดูมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อด้วยนะภาวะเห็นหลวงพ่อชัดเส้นคือความเข้าใจในธรรมเส้นข้างในอ่ะมันจะเกิดปัญญานะใหม่ๆมันเกิด awareness ความรู้สึกตัวแล้วถ้าโยมทั้งมี6ทั้งเซนหายไป1เซนมาฝึก2เซนดิเซนทางตากับเซนทางหูเวลาคุยอะไรต้องฟังเขาแล้วก็ต้องมองเขา
แค่โยมมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อฟังหลวงพ่อมองหลวงพ่อนะแต่ไม่จ้องนะบอกว่าให้มองมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อมันจะมีข้างในเหมือนกับเข้าใจอะไรในที่หลวงพ่อสอนเข้าใจจนกระทั่งเหมือนเห็นความเข้าใจในธรรมนะข้างในเนี่ยมันสามารถเห็นไปถึงความเข้าใจในธรรมได้ตาเนี่ยมันเห็นแค่รูปธรรมแต่เซนที่6เนี่ยมันสามารถเห็นนามธรรมได้นะแม้เซนที่6เนี่ยพอโยมมีมากขึ้นมากขึ้นมันจะรับรู้นามธรรมความรู้สึกนึกคิดไปที่ไหนรู้สึกว่าที่นี่คนดีๆอยู่นั่นเราจะรู้สึกได้ว่ามีการรับรู้ที่ทำให้เรารู้ว่าที่นี่สถานที่นี้คนดีนะพอไปที่ไหนรู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวเส้นที่6มันจะทำงานรับรู้โอเคไหมตอนนี้แทนที่จะไปรับรู้ข้างนอกมันก็ส่งจิตเราน้อยมากไปให้มันรับรู้ที่ตัวเองได้ไหมให้มาเป็นเห็นตัวเองเห็นด้วยเส้นเป็นไหมเนี่ยเห็นด้วยเซนส์เป็นบ้างเนี่ยทำไงยิ้มสิปราโมทสิเห็นด้วยเซนส์เป็นไหมเห็นด้วยเซนส์เห็นด้วยรอยยิ้มจากข้างในใจอ่ะเราฝึก3 2เซนส์แล้วนะฟังหลวงพ่อมองหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองเห็นด้วยใจทั้งมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเห็นตัวเองเห็นด้วยใจทำยังไงอ่ะทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องฝึกความรู้สึกตัวทุกพร้อมเซนส์ที่กายก่อนวิญญาณทางกายหรือคอนชัสซิกาเอารู้สึกตัวทั่วพร้อมขยับเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไหมแล้วมันรู้สึกทั้งตัวใช่ไหมถ้ารู้สึกไม่ทั้งตัวก็แสดงว่าโยมกำลังเหม่อกำลังคิดเวลาเหม่อคิดปั๊บมันจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าโยมใจว่างจิตว่างจนเป็นกลางว่างแบบเป็นกลางกลางแบบมีรับรู้นะรู้สึกทั้งตัวมันก็จะมีชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจริงไหมเอาเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกพร้อมกันเลยคนโดยมากจะฝึกไปทีละอย่างฝึกสมาธิกับสมาธิอย่างเดียวสติก็สติอย่างเดียวไม่สนใจสมาธิรู้สึกตัวอย่างเดียวก็รู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวสมาธิตัวตั้งมั่นแน่วแน่ตัวมองก็ไม่ฝึกวันนี้ไปสำนักไหนครูบาอาจารย์สอนอันไหนก็นำมาใช้ให้หมดเลยนะเพราะแต่และท่านก็สอนดีๆนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะเน้นพละ5ไม่เหมือนกันศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเอาเพราะนั้นเราเอามาหมดเลยสติอยู่ตรงที่มองถ้าดูหลวงพ่อดูข้างนอกสติอยู่ก็ต้องมีอยู่ตรงที่ต้องมีมองด้วยนะแต่ถ้าบางทีเราเดินจงกรมเราไม่สนใจข้างนอกสติก็อยู่ตรงที่มองตัวเองเดินได้ไหมเวลามองตัวเองไม่ต้องดูมองตัวเองใช้สติมองตรงๆเลยนะถ้ามองตัวเองแล้วต้องดูอีกตอนนี้มันความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะหายไปเพราะไอ้ดูมันมีเซลล์ตัวกูของกูเยอะแต่ถ้ามองตัวเองเดินเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็ยังมีอยู่นะก็ยังรู้สึกหมดทั้งตัวเนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะมีอีกภาวะหนึ่งก็คือเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นทั้งตัวแต่ละมองในแต่ละขณะที่การยกการย่างการเหยียบแต่เห็นทั้งตัวแต่ถ้าเราไปนั่งจ้องแล้วดูเลยนะมันก็จะมาเห็นทั้งตัวมันเห็นเฉพาะสิ่งที่จ้องเข้าใจยังเพราะฉะนั้นโยมต้องบาลานซ์ระหว่างสติสมาธิและความรู้สึกตัวให้มันเสมอกันและไม่ให้มันหน่วงกันตอนนี้โยมหน่วงกันอยู่เข้าใจไหมหลวงปู่กสปะจึงบอกว่ากระแสจิตกระแสวิญญาณของผู้ที่เข้าสู่ฌานเนี่ยมันจะหน่วงกันก็ดึงกันนะเอาเพราะนั้นวิธีฝึกเบื้องต้นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดอะไรโดยมากอ่ะเก่งเรื่องสมาธินะแต่เป็นสมาธิแบบจมเพราะสิ่งที่ยังขาดเหมาะสำหรับคนยุคนี้ก็คือฝึกความรู้สึกตัวนะแล้วรู้ไหมว่าคนที่เป็นโรคจิตนะถ้ามานั่งสมาธิมากๆแบบจมก็จะยิ่งเป็นโรคจิตมากขึ้นนะถ้าเป็นโรคจิตนะต้องลืมตาฝึกสมาธิฝึกสติเหมือนกันแต่ต้องเป็นแบบลืมตาต้องมารู้สึกตัวที่กายโอเคไหมพอมารู้สึกตัวที่กายปั๊บมันจะคลายออกโอเคนะเพราะความรู้สึกตัวมันมาจากใจพอความรู้สึกตัวที่กายมันมากขึ้นใจมันคลายไอ้ที่เรื่องในใจออกโอเคนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูนะว่าเราเป็นโรคจิตหรือเปล่านะ อย่างน้อยขี้โกรธขี้โมโหนี่ก็โรคจิตนิดๆแล้วนะโอเคนะถ้าโรคจิตมาก
อย่าหลับตามากเกินไปนะฝึกรู้สึกตัวก่อนอ้าวรอบนี้ไหนลองเดินอยู่กับที่ผ่อนคลายอย่าก้มหน้าก้มหน้าทุกครั้งเนี่ยมันจะจมนะถ้าก้มหน้าทุกครั้งเนี่ยเหมือนเราคอยดูก็บอกว่าเวลาดูตัวเองไม่ต้องดูใช้มองได้ไหมเอาดูมาฝากไว้หลวงพ่อดูหลวงพ่อแต่มองตัวเองเดินได้ไหมถ้าเราอยู่ตรงที่มองตัวเองเห็นตัวเองมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลานะหลายคนฝึกแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ไม่มีมองคือเขาเข้าใจว่าไม่มองเขาเข้าใจว่ามองข้างนอกมองลมหายใจมองพองยุบไม่ใช่อันนั้นมันมองสิ่งกระทำไอ้มองตัวเองคือมองการกระทำต้องมองโอเคไหมเรามองการกระทำได้ไหมการเดินได้ไหมถ้ามองเท้าเดินมันก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกตัวที่แข็งแรงแล้วนะถ้าไม่แข็งแรงมองเท้าเดินป้ามันเหมือนเราลงไปนั่งเพ่งดูมันก็ความรู้สึกตัวมันก็จะหย่อนลงไปอีกงั้นอยู่ที่โยมอ่ะโยมต้องบาลานซ์เองนะบาลานซ์เองถ้าโยมความรู้สึกตัวยังไม่แข็งแรงโยมก็อยู่ตรงที่เห็นก่อนเห็นโดยที่ไม่ต้องมองได้ไหมโยมเอาเห็นก่อนได้ไหมเห็นตัวเองเดินได้ไหมแล้วรู้สึกตัวเบิกบานอยู่ตรงที่เห็นไปก่อนนะได้ไหมอยู่ตรงที่เห็นธรรมที่ปรากฏไงเห็นการเดินเอาวันนี้ต้องหัดมีสมาธิอยู่ตรงที่ดูมองธรรมที่ปรากฏและมีวิปัสสนาอยู่ตรงที่เห็นธรรมที่ปรากฏแทนดูแล้วมองเห็นธรรมที่ปรากฏก็เราดูมองสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดแต่วิปัสสนาก็คือเห็นธรรมที่ปรากฏแต่ท่านหมายถึงเห็นตัวเองโอเคมั้ยเห็นธรรมที่ปรากฏตัวเองมีอะไรบางทีก็เห็นเป็นธาตุ4ธาตุ4เดินมีร้อนมีเย็นบางทีก็เห็นเป็นขันธ์5บางทีก็เห็นเป็นเคลื่อนขยับเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นตรงที่ความรู้สึกตัวเกิดเนี่ยมันเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นนะเห็นเนี่ยไม่ที่เห็นตัวเองดูกับมองนี่ถ้าโยมลืมตาจะดูข้างนอกมองข้างนอกก็ได้ก็เพราะว่าการดูการมองก็คือ concentration เนี่ยสมาธิจะเป็นภายนอกก็ได้มาที่ตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าเห็นต้องเห็นที่ตัวเองคือต้องเห็นที่ตัวเองชัดไอ้ภายนอกมันเห็นอยู่แล้วเวลาดูหลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อแต่มันเห็นตัวเองไม่ชัดเข้าใจมั้ยวิปัสสนาอยู่ตรงที่เห็นกายเวทนาจิตธรรมตัวเองแต่ไอ้เห็นข้างนอกมันเห็นแต่เราไม่ไปใส่ใจแต่เราเห็นที่ตัวเองชัดๆเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําว่า attention seeing with attention ได้มั้ยไอ้ตรงที่ดูมองเอ๊หลวงพ่อดูกับมองยังไม่เข้าใจหลวงพ่อบอกว่าอ้าวโยมลองหันหน้าไปทางข้างหน้าดิแต่ถ้าโยมยัง attention มาที่เสียงธรรมะหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องเงี่ยหูฟังเดี๋ยวโยมสามารถฟังได้มั้ยได้มั้ยและถึงแม้โยมจะมองไปข้างหน้านะดูไปข้างหน้านะแต่ถ้าโยม keep attention on walking มันเหมือนมีมองเท้ามั้ยเท้าเดินมีมั้ยเอาเพราะฉะนั้นเรามองด้วยสติก็คือ attention โอเคมั้ยหรือมองนั่นเองเอางั้นเราหัด keep attention เอาลืมตาสิ keep attention มาที่ลมหายใจเข้าโดยที่ไม่ต้องดูได้ไหมใช้สติมองถ้าใช้สติมองมันก็จะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของคนคนนี้ที่ยืนหายใจ keep attention ได้ไหมแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องมาจากภายในรอยยิ้ม smile gently หลวงพ่อเลยตอนหลังนี่จะเน้น smiling gently ได้ไหมรู้สึกไปไงมองคลิป attention มาที่ลมหายใจที่คือตอนเนี้ยการฝึก concentration นะ right concentration ก็คือ keep attention ก็คือจะเรียกโฟกัสมาจาก attention มาจากสติลืมตาแล้วก็ attention มาจาก intention จะ direct attention เช่นตอนเนี้ยโยมตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะตั้งใจรู้มือตั้งใจรู้ไปที่ไหล่ขวา attention ก็จะมองไหล่ขวาไม่มาสนใจหลวงพ่อแล้วตั้งใจรู้ไหล่ซ้าย attention ก็จะไม่สนใจไหล่ขวามองไปไหล่ซ้ายตอนนี้attention ไปที่ข้างหลัง
นะมันก็จะมองไปข้างหลังนะแต่การมองเนี่ยมันเป็นมองจาก attention มันไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นตัวสติความรู้สึกตัวทุกพร้อมยังพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าโยมเล่นดูเลยดูไหล่ขวาดูไหล่ซ้ายดูเท้าอันนี้ความรู้สึกตัวทุกพร้อมมันก็จะไปตรงที่เราดูมันก็ไม่รู้สึกตัวทุกพร้อมจริงไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้จักมีสติมองได้โยมมองตัวเองมองทั้งตัวก็ได้ก็เห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมหรือมองเพื่อให้แยกแยะมองไปที่ดินน้ำน้ำก็ได้เหงื่อมองไปที่เหงื่อไหมแต่ยังรู้สึกทั้งกายได้ไหมทั้งเหงื่อทั้งร้อนทั้งเย็นยังรู้สึกได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักมองตนด้วยสติและก็เห็นตนด้วยสติมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาและความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยเป็นพระเอกมันจะพัฒนาไปเป็นญาณวิปัสสนาญาณจนกระทั่งปัญญาญาณไม่ใช่ญาณยอยักษ์นะนั่นมันญาณอวกาศอันนี้ญาณยอหญิงเห็นตัวเองจริงไหมเข้าใจยังเพราะนั้นโยมต้องมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายเห็นใจรอบนี้ก็สรุปเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านรู้จักมีสติและรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยความเพียรชอบถึงพร้อมด้วยปัญญาเพื่อเจริญเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะ